ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็จะมีด่านกรุงไหโกลกนะครับด่านตักใบด่านบูเกตตาและก็สนามบินนราธิวาสซึ่งเบื้องต้นเราได้มีการคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามานะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วก็จะเน้นที่คนต่างชาตินะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่ามีไข้ 37.5 นะครับก็จะต้องมีการแยกกักตัวแล้วก็ซักประวัติเพิ่มเติมว่ามีการเดินทางไปประเทศจีนหรือว่าเมืองที่มีการปิดหรือประกาศว่ามีการติดเชื้อผู้ป่วยนะครับเอเชียเราก็มีผู้ป่วยอยู่7รายนะครับนักข้อมูลปัจจุบันแต่ก็ของทางมาเลเซียเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยนำเข้าเหมือนกันก็คือติดเชื้อมาจากเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะเรามีด่านที่ต้องติดต่อกับทางมาเลเซียถึง3ด่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีการคัดกรองนะครับโดยวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนเนื่องจากว่าที่ด่านสุไหงโกลกเนี่ยมีคนเข้าออกประมาณวันละ500คน